ที่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสักระวังอาจารย์แม่บัวระวังอาจารย์เก้าอี้จ้ะทางซ้ายมือคุณหญิงคะแม่บัวทำขนมตาลมาให้ค่ะคุณสุริยาบอกว่าคุณแม่ชอบทานขนมตาลมากดิฉันก็เลยเอาลูกตาลแล้วก็มะพร้าวทึนๆสำหรับโรยหน้าแล้วก็ตาลตะโนดนำมาจากอัมพวาเลยนะคะมีใครอยู่แถวนี้บ้างคุณท่านต้องการอะไรคะหมาที่เราเลี้ยงไว้เฝ้าสวนน่ะมันชอบกินขนมตาลไหมไม่ค่ะเอาไปทิ้งแต่ว่าอันนี้แม่โบตั้งใจทำมากเลยนะคะบอกแล้วแล้วมานั่งเสนอหน้าอะไรกับเราพวกแกก็ใส่หัวไปสิฉันไม่อยากเห็นหน้ายังมานั่งอีกออกไปไปกับเธอจ้ะแม่บัวแล้วค่อยกันค่ะอ้อเดี๋ยวแล้วก็อย่าสะเอะมาเรียกฉันว่าแม่ฉันยอมรับเพ็ญแสงเป็นลูกสะใภ้คนเดียวของฉันเท่านั้นค่ะคุณท่านคุณท่านคะคุณหญิงไขสีกับคุณหญิงกุสุมามาขอพบคุณท่านค่ะเดี๋ยวฉันไม่รับแขกเองไปหาน้ำหาท่าไปให้แขกไปแล้วก็อย่าลืมกำชับนะว่าอย่าให้แม่ไอ้ทุยมันเสนอหน้าไปแถวนั้นเกิดใครรู้ว่าลูกชายฉันมีเมียเป็นบ้านนอกแถมยังตาบอดฉันคงอายเขาทุกแทรกเดี๋ยวนี่ฉันมีอะไรให้เธอทำทำไมคุณปัทมาต้องว่าแม่บัวแบบนั้นด้วยตอนที่คบกันแม่บัวก็ไม่รู้สักหน่อยว่าคุณสุริยาเป็นลูกเศรษฐีเข้าใจเขาเถอะนะลูกใครใครเขาก็ต้องรักเองอย่าโมแต่บ่นอยู่เลยนะรีบเอาขนมตาลไปส่งให้แม่บ้านจ้าอีกจานกับแม่นี่คุณท่านสั่งให้เอาขนมตาลออกไปให้แขกของคุณท่านตอนนี้ให้ฉันเอาไปให้เองเหรออืมใช่เดี๋ยวรอลูกสะใภ้ฉันก่อนดีกว่าโอ้ยไม่ต้องรอหรอกไปไปไปกับฉันไปดิฉันพาไปอย่าให้คุณท่านต้องรอนานไปเดี๋ยวฉันถือขนมให้เดินสิเร็วเร็วก่อนสิแล้วฉันจะเดินไปยังไงล่ะฉันไม่คุ้นชินทางแถวนี้เลยก็เดินตรงไปเรื่อยๆนั่นแหละไปแล้วฉันไปแล้วนะไม่ไหวแล้วโอ๊ยตอบไม่ถูกหวานไหมหวานเหมือนคนทำแน่เลย